นะครับส่งงานกันแล้วครับกับ BMW X5 นะครับติดตั้งฟิล์มตัวท็อปเลยนะฮะเป็นรถไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้ภายใต้แบรนด์ BMW นะฮะตัวนี้เป็น X5 เลยนะครับเป็น e-drive ติดตั้งฟิล์มตัวนี้ฮะไทเทเนียมไดนามิกนะฮะตัว 5G ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะกันความร้อนสูงสุดนะครับสมัยก่อนเป็นแค่ไทเทเนียมนาโนไทเทเนียมปกติตัวใหม่เป็นไดนามิก 5G แล้วนะครับตัวท็อปเลยเลือกใช้บานหน้านะครับ 60% เลือกใช้รอบคัน 80% ครับสำหรับ BMW คันนี้ดูดุดันคมเข้มเลยทีเดียวนะครับสีสวยมากครับนะฮะรอบคันนี้ 80% ดูดุดันเลยทีเดียวฮะรถสีขาวนะครับเลือกใช้ฟิล์ม 80% รอบคันนี้ดูดุจริงๆฮะมาดูด้านในกันหน่อยฮะนอกมืดในสว่างนะครับเราจะเห็นได้นะครับแบบนี้ฮะบานหน้านี่60นะฮะยังให้ความใสแบบนี้เลยนะฮะรอบข้างนะครับ80นะดูรอบข้าง80ฮะสีเป็นแบบนี้นะฮะเย็นตาเลยนะครับแบบนี้ฮะนี่ครับบานหน้า60ยังให้ความใสแบบนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเวลาเราปิดประตูนะครับนะฮะเดี๋ยวผมปิดประตูให้ดูนะฮะรุ่นนี้ประตูดูดด้วยนะครับประตูดูดด้วยนะฮะด้านในครับมาดูด้านในกันครับพาไปชมข้างนอกนะครับนี่ด้านในมองใสเคลียร์แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะฮะมาดูด้านนอกครับเป็นยังไงครับประตูดูดนะฮะปล่อยปุ๊บนะครับแค่นี้ได้ดูดแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมปิดประตูบานหน้าอีกหนึ่งทีนะฮะปิดแรงก็ได้นะครับนี่ฮะดูนะฮะนอกมืดเป็นแบบนี้ฮะมองไม่เห็นคนด้านในเลยนะฮะนี่ฮะดูนะครับสวยเลยครับมองไม่เห็นนะครับด้านในมืดนะครับเดี๋ยวมาชมนะฮะว่าตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นนะฮะแสงส่องผ่านแค่ 7% นะฮะแสดงว่ามีความทึบแสงสูงมากๆนะครับกันรังสี UV 100เลยนะครับป้องกันมะเร็งผิวหนังได้ถึง 100% นะครับกันความร้อนรวม80โทษทีฮะ 98.9 ครับ 98.9 ถือว่าสูงสุดเลยฮะแค่ 1.1% ที่ความร้อนผ่านเข้าได้นะครับนี่ฮะลดความร้อนได้สูงมากๆครับถึง 98.8 นะครับตีซะว่า98เป็น99ไปเลยนะครับจุดข้างหลังเราปัดไปเลยนะฮะเป็น 99% นะฮะกันความร้อนรวมนะครับหรือที่เรียกว่าลดความร้อนรวม 99% นะครับความร้อนเข้าได้แค่ 1%เป็นผลดี1ทำให้รถทำงานไม่หนักนะครับเนื่องจากว่าไม่ต้องปั่นแอร์ตลอดเวลานะครับแอร์เย็นเสมอเลยนะครับมาดูนะฮะการรังสี UV ถึง 100% นะครับยิ่งรถเย็นแค่ไหนนะครับก็ทำให้แอร์ทำงานน้อยนะครับเมื่อแอร์ทำงานน้อยรถก็ประหยัดพลังงานนะครับกินน้ำมันน้อยลงไปนะครับแต่ถ้าภายในร้อนแอร์ทำงานตลอดนะครับเครื่องยนต์ทำงานตลอดก็นั่นแหละครับบ่งบอกถึงการกินน้ำมันนะครับหรือบริโภคเชื้อเพลิงนะฮะอย่างตัวนี้ลดความร้อนถึง 99% นะครับกันรังสี UV ถึง 100% นะครับเพราะฉะนั้นทำให้แอร์ทำงานน้อยนะครับแอร์ทำงานน้อยประหยัดพลังงานมากๆเลยนะครับใครสนใจติดตั้งฟิล์มนาโนไทเทเนียมนะครับไดนามิก 5G ตัวท็อปตัวนี้นะฮะจากวินวันนะครับอินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ